ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Life Radio Online สไตล์คริสเตียนนะคะพี่กุ้งรุ่งรุจีธีรสกุลหยิบหนังสือดีๆมาอ่านให้ฟังกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหยิบหนังสือที่ชื่อฝันที่กลายเป็นจริง The Dreams Come True นะคะเขียนโดยจังรูทแปลโดยจุธารัตน์วิมลนิธินะคะมาอ่านให้ฟังกันความประทับใจในยุคที่มีวัตถุนิยมเป็นสิ่งสำคัญสังคมเน้นหนักด้านการเงินใครๆก็พูดถึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองมีน้อยคนนักที่จะกล่าวถึงเรื่องจิตใจคุณจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการแสดงออกของคุณและทรัพย์สินที่คุณครอบครองอยู่เวลาคุณไปสมัครงานต้องเตรียมประวัติส่วนตัวที่เพียบพร้อมไปด้วยการศึกษาความสามารถประสบการณ์และคุณสมบัติพิเศษต่างๆเพื่อจะดูได้ว่าคุณเป็นคนฉลาดเก่งและมีประโยชน์ต่อหน่วยงานนั้นๆพวกเขาไม่สนว่าจิตใจของคุณซื่อสัตย์และสะอาดหรือไม่คุณอาจเป็นคนคดเคี้ยวที่เต็มไปด้วยเลขกลก็ไม่เป็นไรตราบใดที่คุณสามารถทำงานทำเงินให้เขาคุณก็มีคุณค่าพวกเขาจะยินยอมผ่อนปรนพูดจาดีให้คุณมีหุ้นส่วนมีโบนัสจ่ายค่าแรงสูงเพื่อเก็บคุณไว้แต่จงอย่าเพิ่งดีใจถ้าหากผลงานของคุณตกต่ำลงหรือมีคู่แข่งที่มีความสามารถดีเด่นเก่งกาจกว่าคุณปรากฏตัวขึ้นมาคุณก็จะเห็นสีหน้าอากัปกิริยาคำพูดคำจาที่แตกต่างออกไปจากเดิมนี่คือปรากฏการณ์ของโรคและในเวทวงคริสเตียนด้วยคือแสวงหาการแสดงออกต่อสายตาคนทั่วๆไปทั้งเรื่องความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและเรื่องที่ยิ่งใหญ่ตระการเพื่อดึงดูดความสนใจของคนพิจารณาเรื่องราวหรือผู้คนโดยดูจากสิ่งภายนอกมีน้อยคนนักที่จะสนใจเรื่องจิตใจครั้งหนึ่งมีพี่น้องหญิงคนหนึ่งนั่งดูทีวีมีนักเทศนากำลังเทศนาเธอดูอย่างติดอกติดใจทันใดนั้นเธอก็หันมาพูดกับฉันว่าท่านเทศนาได้ดีมีพลังเวลาเทศนาฉันร้องไห้หลั่งน้ำตาท่านคงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์คุณว่าจริงไหมฉันก็ได้แต่ยิ้มไม่ตอบว่าอะไรฉันไม่พูดหรือแสดงออกด้วยเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่แท้จริงแล้วฉันไม่รู้จักนักเทศน์คนนั้นสภาพจิตของเขามีแต่